2ผู้บริหารแฟรนไชส์ชื่อดังบริษัทเป่าตุงฟู้ดจำกัดนำทัพรับ2รางวัลแห่งปียังคงประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์ร้านขนมจีบซาลาเปาเป่าตุงสูตรภัตตาคารโดยบริษัทเป่าตุงฟู้ดจำกัดภายใต้การดูแลบริหารงานและควบคุมคุณภาพของ2ผู้บริหารคนเก่งคุณเดชาวัฒน์คงอยู่และคุณกิตธนพรคงอยู่และจากความสำเร็จดังกล่าวทำให้ล่าสุดถูกรับคัดเลือกเข้ารับรางวัลใหญ่แห่งปีไปเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาณห้องบอลรูมโรงแรมอมรีดอนเมืองแอร์พอร์ตกรุงเทพนั่นเองโดยคุณเดชาวัฒน์คงอยู่ถูกคัดเลือกให้เข้ารับรางวัล Asian Awards 2022ในสาขาบริหารธุรกิจและคุณกิตธนพรคงอยู่เข้ารับรางวัลคนทำดีต้นแบบสังคมแห่งปี2565คนไทยตัวอย่างครั้งที่9ในสาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่นอีกด้วยค่ะครับผมเดชาวัฒน์คงอยู่ครับค่ะค่ะกิตธนพรคงอยู่ค่ะวันนี้ในธุรกิจของเราได้มีการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลนะคะรู้สึกไงบ้างคะรู้สึกภูมิใจครับจุดเริ่มต้นของการทำแบรนด์มาได้ไงคะเริ่มจากจุดเล็กๆฮะเริ่มจากจุดเล็กๆแล้วก็เริ่มขยายโตขึ้นโตขึ้นจนเท่าทุกวันนี้ค่ะตอนนี้ขยายไปกี่สาขาแฟรนไชส์แล้วคะประมาณ300สาขาแล้วครับพูดถึงความสำเร็จในการขยายสาขาได้มากขนาดนี้เพราะอะไรคะเราเริ่มจากจุดเล็กๆแล้วก็ค่อยก้าวขึ้นไปค่ะใช้แนวคิดคือการแบ่งปันและลดจุดเสี่ยงของคู่ค้าค่ะจริงๆพอขยายมากขนาดนี้ยังมีการวางแผนที่จะขยายต่อไปเรื่อยๆอีกประมาณกี่สาขาครับที่วางเป้าไว้ในปีนี้ค่ะไปปีนี้น่าจะ500สาขาค่ะพูดถึงจุดเด่นในเรื่องของแฟรนไชส์เราหน่อยค่ะในเรื่องรสชาติอาหารในเรื่องของการเลือกวัตถุดิบนี่เป็นยังไงคะค่ะก็วัตถุดิบของเราก็จะเน้นคุณภาพนะคะสินค้าของเราหนึ่งไม่มีสารกันบูดไม่มีสารกันเสียนะคะเชื้อราก็ไม่มีนะคะคือทำผลิตวันต่อวันค่ะแล้วก็แป้งจะเน้นรสชาตินะคะแป้งจะน้อยแล้วก็ไส้จะเยอะราคาก็ไม่สูงมากคือชั้นกลางลงมาข้างล่างสามารถทานได้ค่ะอย่างนี้ในเรื่องของการควบคุมคุณภาพของแฟรนไชส์ในเรื่องของรสชาติอาหารในแต่ละสาขาเราควบคุมคุณภาพยังไงคะของทุกอย่างจะต้องออกจากโรงงานหมดค่ะคือควบคุมโดยที่เราใช้แฟรนไชส์เป็นตัวกำหนดลูกค้าจะต้องขายในราคานี้เท่านั้นค่ะอย่างนี้มีการวางแผนการตลาดยังไงบ้างคะเพื่อให้แบบว่าคนมาสนใจในเรื่องของแฟรนไชส์มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะวางแผนการขยายตลาดก็คือตอนนี้เราวางแผนก็คือลดความเสี่ยงของผู้ค้าก็คืออย่างชุดแฟรนไชส์ที่รับของเราไปเนี่ยเราพยายามที่ให้ลูกค้าคู่ค้าเราเนี่ยลดความเสี่ยงก็คือตอนนี้เรามีการให้ยืมชุดแฟรนไชส์ฟรีฮะครับก็เลยสามารถเอาแฟรนไชส์ฟรีโดยที่เอาไปขายได้เลยใช่ครับค่ะก็เลยขยายตลาดได้ง่ายขึ้นค่ะนะคะถ้าใครสนใจแฟรนไชส์หรือว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายสามารถเข้ามาดูรายละเอียดหรือว่าเข้ามาติดต่อสอบถามราคาแฟรนไชส์เริ่มต้นที่เท่าไหร่หรือยังไงคะเริ่มต้นที่ 9,900 ครับค่ะ9,999 บาทค่ะแล้วก็ถ้าสนใจสามารถเข้าไปดูได้ที่ไหนบ้างคะที่เพจเป๋าตุงฟู้ดนะครับหรือโทรติดต่อเบอร์พี่ฝากใหม่รอบนึงเลยฝากใหม่รอบนะคะครับก็ติดต่อได้ที่เพจเป๋าตุงฟู้ดจำกัดครับติดต่อได้เบอร์0893616359สามารถโทรสอบถามได้เลยใช่ไหมใช่ครับโอเคฝากถึงใครที่อยากเริ่มต้นในเรื่องของธุรกิจอยากให้ตัดสินใจในแบรนด์เราค่ะเลือกเป็นหนึ่งในแบรนด์เราฝากนิดนึงค่ะก็ขอฝากนะคะธุรกิจเป๋าตุงนะคะเป็นธุรกิจที่สามารถที่จะเป็นธุรกิจของเราได้นะคะของตัวท่านเองท่านอยากจะมีธุรกิจเล็กๆนะคะหรือว่าอยากจะมีรายได้เสริมหรือรายได้หลักนะคะสามารถติดต่อเป๋าตุงได้นะคะเป๋าตุงเป็นตัวแทนหรือเป็นผู้ลงทุนนะคะแต่เพียงแค่ท่านสนใจที่จะอยากจะมีรายได้เสริมนะคะหรือรายได้หลักนะคะสามารถติดต่อเราได้ค่ะ